และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเรายังมี VTR กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2และ VTR โรงเรียนคุณธรรมครับของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษครับค่ะและในช่วงของครูดีศรีสปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราขอนำเสนอคุณครูสุรีศรีทองคำค่ะมาจากโรงเรียนบ้านซอย2อภิชาติราชอุปถัมภ์นะคะจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูบวรขอเชิญรับชมค่ะขอเชิญรับชมครับการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐโดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์คือ 1. การมีระเบียบวินัย 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความสามัคคีเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเป็นคนดีและคนเก่งของสังคมสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมโดยความร่วมมือจากบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆโดยโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมากและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริงโดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนาไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนคุณธรรมสากลที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชนผู้ปกครอง
และชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมในเรื่องความรับผิดชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีระเบียบวินัยจิตอาสาความสามัคคีความประหยัดส่งผลให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนสืบไปเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับน้องๆอุทิศตนเพื่อส่วนรวมท่านเสียสละเวลาซ่อมเสริมนักเรียนตอนเย็นค่ะรักและเมตตาต่อศิษย์ทุกคนค่ะครูท่านก็จะเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่น้องๆค่ะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วค่ะชื่อนางสาวสุรีศรีทองคำค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านซอย2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ค่ะบรรจุรับราชการเป็นครูตั้งแต่ปี2538ที่โรงเรียนแห่งนี้มาเป็นเวลานาน23ปีเศษค่ะการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนะคะก็จะเน้นการที่เด็กได้เป็นผู้ที่สำคัญในการเรียนก็คือเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ลงมือทำด้วยตัวเองเขาจะจดจำฝังลึกนะคะสาเหตุที่โรงเรียนของเรามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเช่นนี้เพราะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั่นก็คือแต่ละวันเนี่ยคุณครูประจำชั้นผู้สอนนักเรียนก็จะใช้เวลาว่างช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือช่วงพักกลางวันนะคะในการสอนซ่อมเสริมเด็กๆจากการที่โรงเรียนของเรามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตชั้นป.6สูงกว่า50%มา10กว่าปีต่อเนื่องทำให้สพท.นะคะได้ส่งคาราวานสพท.ลงมาถอดบทเรียนว่าโรงเรียนเรามีวิธีการอย่างไรในการที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเนี่ยดีมาโดยตลอดซึ่งการที่ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนของเรามีผลดีอย่างนี้มาต่อเนื่องก็เป็นผลมาจากการทำงานที่เป็นทีมของคณะครูซึ่งเราร่วมกันทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งคุณครูทุกคนรับรู้ตระหนักแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันทำระบบประกันให้เข้มแข็งซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลโอเน็ตป.6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า150มาโดยตลอดค่ะครูเขาก็นำนักเรียนมาปฏิบัติมาทำบุญที่วัดนะในวันพระทุกวันพระนะมาปฏิบัติธรรมมาฟังพระธรรมเทศนาอาตมาภาพก็มีส่วนได้สอนธรรมะไปในตัวด้วยนะส่วนเด็กนักเรียนที่จบไปแล้วก็ดีนะบางคนอาจจะเกเรนะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนนะทางโรงเรียนก็เอามาฝากไว้อาตมาให้บทเรียนหนังสือได้เป็นมหานะ2ลูกนะประโยค3แล้วก็มีประโยค1 2อีก2ลูกคุณหนูให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่างานอะไรนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับชุมชนคุณหนูท่านร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีทุกอย่างนะครับขอความช่วยเหลืออะไรก็ช่วยกันทั้งหมดนะครับในชุมชนเราท่านบรรจุมาก็20กว่าปีแล้วค่ะท่านทำความดีกับโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะดูแลเด็กดีจนรุ่นแม่สู่รุ่นลูกรุ่นลูกดิฉันก็เรียนที่โรงเรียนนี้กับอาจารย์เหมือนกันนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องทำงานด้วยความอุทิศตนด้วยความเสียสละด้วยความทุ่มเทด้วยการที่หวังความสำเร็จของศิษย์เป็นที่ตั้งการทำงานในการพัฒนาศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็อยากจะให้ยึด3ตัวก็คือบ้าน
กันพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีแล้วต่อไปเราก็จะสามารถพัฒนาคนดีให้เป็นคนดีเพื่อมาพัฒนาชุมชนของเขาต่อไปได้ค่ะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการผู้ช้าข่าวโรงเรียนของเรานะคะสามารถส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะครับและในวันนี้ครับรายการผู้ช้าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการผู้ช้าข่าวสพท.หลังครบรอบธงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศเพชรวงศ์พร้อมด้วยคุณจินดาอุ่นสอนล่ามภาษามือค่ะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ